กลับเข้าสู่รายการทันจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะหรือว่าอยากจะส่งข้อความเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็คำถามหรือข้อความส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้หลายๆคนได้รับฟังเรื่องราวแล้วไม่เชื่อว่าวันศุกร์นี้นะคะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพพิธีนะต้องบอกพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นพิธีโบราณๆด้วยนั่นเองก็ไปเรียนเชิญเชิญกันนะครับนะเราโอกาสอย่างนี้ไม่มีบ่อยครั้งนักนะครับท่านผู้ชมครับค่ะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ได้ใครที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสนะคะได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบด้วยนะคะวันนี้3ท่านด้วยการที่อาจารย์จะมอบให้นะแล้วก็สำหรับใครที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะมาร่วมลุ้นกันก็ที่422-1606แต่เมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแน่นอนนะว่าเอ๊กล้องจับภาพมาเลยนะฮะในองค์นี้คือองค์ครูพระพิราบนะครับเนื้อไม้กลายเป็นหินเลยโหเนี่ยแหละค่ะหลายคนเห็นแล้วนะฮะอึ้งเลยนะครับว่าสวยขนาดนี้นะว่าอย่างไรนะนะองค์ท่านที่แกะมาเนี่ยเพื่อจะเอามาสร้างพระอุโบสถอีก 4-5 หลังที่เรามีโครงการอยู่นะฮะนี่แหละโบสถ์บางโบสถ์เนี่ย28ปีไม่สำเร็จที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะโบสถ์บางโบสถ์เนี่ยก็สร้างมาแล้วนี่ขาดทุนทรัพย์นะฮะแล้วก็สร้างนะมหาเจดีย์ใหญ่ด้วยในเจดีย์นั้นก็มีโอกาสได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็มีส่วนขององค์พระธาตุชิมพลีหรือพระธาตุชิมพลีเนี่ยพระธาตุศิวลีเนี่ยฮะนะไปบรรจุไว้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมนะก็มีโอกาสสร้างกุศลด้วยกันฉะนั้นให้เห็นกันว่านี่คือองค์บรมครูพระพิราบไม้กลายเป็นหินนะครับนี่ต้องบอกเป็นองค์ต้นแบบนี่เองที่คุณผู้ชมได้เห็นกันแต่ว่ารายละเอียดหลายๆคนต้องที่กำลังรับชมอยู่อดใจรอค่ะจะนำมาบอกกล่าวแน่นอนว่าจะมีโอกาสได้เช่าบูชากันหรือไม่แต่ที่แจ้งเมื่อคู่นี้นะฮะนี่อะไรโอ้โหนะฮะล็อกเก็ตบรมครูพิราบนี่เอง3ท่านด้วยการรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606นะคะหลายๆคนเรียมเงินแท้ๆอยากจะมีโอกาสได้รับนะนานๆจะมามอบพิธีอย่าช้าเลยครับนะมูลค่านี่เข้าพิธีกรรมก็สมสิ่งที่ท่านรอคอยเลยครับตั้งแต่ในการสร้างพระวิหารจอมราชันแล้วก็เนี่ยกำลังจะครบรอบครูพิราบในการที่โอกาสครบปีนึงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการเฉลิมฉลองกันครับค่ะนะแล้วก็วันนี้ใครที่จะสอบถามหรือพูดคุยกันเรื่องราวของแม่นางรถรีบส่ง SMS มาเช่นเดียวกันนะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันก็ได้นะคะมากันที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่ามาที่คุณแดงขอถามให้น้องยอดธงครับทะเบียนรถ522เดี๋ยวน้องยอดธงนี้เป็นกุมารหรือเปล่าครับนะฮะถ้าเป็นน้องยอดธงนะถ้าเป็นชื่อคนท่านบอกหมายถึงว่าน้องเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นมีอะไรที่เชื่อมั่นตัวเองเยอะแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นไปได้น้องเขาหลากหลายทีเดียวนะสำหรับทะเบียนรถนะครับมีบนด้วยหมายถึงอะไรมีบนมีล่างด้วยเลยครับบนอ๋อบนค่ะแหมทีหลังก็เว้นสักหน่อยนะฮะนะไม่เป็นไรบนนะไม่ใช่บนนะ522ล่างไม่มีนะครับมี522เนี่ยบูชาอย่างไรดีให้บูชาสักการะนะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังเจ้าของรถมีโอกาสที่เจ็บเล็กเจ็บน้อยฟกช้ำดำแล้วสีเขียวคือดำแล้วช้ำอีกช้ำอีกนะฮะเกิดขึ้นบ่อยๆครับในเรือนล่างฉะนั้นต้องระวังเรื่องเลือดต้องระวังเรื่องของการอักเสบเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้ออักเสบหรืออุบัติเหตุเล็กๆมาแน่ครับฉะนั้นคุณแดงนะถามเลยสิว่าน้องยอดธงเป็นไงผมตอบไปแล้วนะแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นชื่อเล่นหรือเปล่างั้นตอบให้กันนั้นเลยกันแต่ถ้าอยากได้ลายเซ็นส่งกันมาอีกครั้งครับท่านครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุเทพนะคะถามเรื่องของแม่นางรถนะ1590ถามโชคลาภราคาขายดีหรือเปล่ามีฮะโชคลาภของเขาเนี่ยเป็นโชคลาภเรื่องของการค้าการเงินการทองที่จะสามารถที่จะมาเกื้อกูลมาส่งเสริมเติมเต็มได้แต่การค้าการขายช่วงนี้เป็นช่วงระวังนะหัวเรี่ยวหัวต่อกับการที่จะไปเพิ่มทุนใหม่ระวังนิดนึงการเพิ่มทุนใหม่ต้องระวังช่วงมิถุนายนนะครับฉะนั้นเมษาขออภัยช่วงประมาณพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงการขยับปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองมีถามหมายเลขบัตรประชาชน131เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ณัฐา131เตรียมพร้อมนะแล้วก็เตรียมตัวกับปัญหาเก่าของเดิมที่จะมาอีกครั้งนึงแต่ลื่นไหลผ่านไปได้ดีครับคุณสุเทพครับคุณสุเทพไรเซนเลยครับพูดถึงเลขบัตรต้องบอกว่าเมื่องานเอ็กซ์โปที่ผ่านมานี่เป็นแฟนรายการหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในงานนี่คือฮากันมากผมขึ้นเวทีไปรับรองนะฮะกระจุยเลยนะครับบัตรกระจุยเลยบัตรประชาชนแล้วหลายคนนะอึ้งทึ่งเลยมันเป็นไปได้ยังไงกับบัตรประชาชนอย่าลืมนะฮะกสิณไฟเตโชธาตุนะฮะเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของลายเซ็นเรื่องของตัวเลขไม่ธรรมดาครับนี่แหละนะติดตามกันแล้วกันเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณสุจิตราทะเบียนรถ7993ถามว่าจะเกิดอุบัติเหตุอีกไหมคะครูนะเรียกครูแล้วชื่นใจเมื่อกี้พระอาจารย์ท่านก็เรียกครูแสดงว่าจบรายการแล้วประจำค่ะคือผมชอบคำว่าครูเนี่ยแต่อาจารย์มันก้ำกึ่งอะนะบางทีอาจจะเป็นอาจารย์ทางไหนก็ไม่ทราบชื่อเนี่ยเรียกครูดีกว่านะ
คุณจุตระสุจิตราอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมอุบัติเหตุเนี่ยของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นซ้ําซ้อนต่อเนื่องกันไม่ใช่แค่2ครั้งมีอีกงั้นต้องระวังและอย่างเลข690เนี่ยเสียทรัพย์เพราะการเดินทางเสียทรัพย์เพราะเสียทรัพย์เพราะการเริ่มต้นให้ยืมด้วยนะครับให้ยืมแล้วไม่ได้คืนอย่างนั้นเลยสุขภาพให้ระวังซีสต์ก้อนเนื้อเกิดขึ้นช่วงคอกับช่วงไม่ใช่ช่วงท้องแล้วคราวนี้จะเป็นช่วงนะฮะที่ของคุณคาดไม่คิดถึงก็คือช่วงตามกระหัวไหล่นะครับหรือแม้แต่ด้านที่เป็นด้านบนนะเรือนล่างด้านบนมีปัญหาครับระวังนะฮะต้องระวังเรื่องของการกินอาหารที่มีไขมันเยอะนะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยระมัดระวังที่ควรเรื่องการกินนะครับสุจิตราลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาได้นะใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถนั่นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิชิตชัยค่ะครับทะเบียนรถ3433จะประสบความสําเร็จด้านการงานหรือเปล่าพิชิตชัยเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเล็กๆแต่ว่าผ่อนคลายขี้คายแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมักมาเกิดขึ้นจากคน 2-3 คนที่วิเคราะห์กันไปที่ไม่เข้าใจตัวเรากันไปแต่สภาวะดังกล่าวนี้กําลังจะละลายและหายไปกําลังจะมีทิศทางความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินกําลังจะดีขึ้นครับคุณพิชัยครับคุณพิชิตชัยนะเนี่ยฮะอย่าลืมนะฮะวันสำคัญของเรานะครับสัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชานะครับโลกเลย22พฤษภาคมต้องไปกันนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณทรงทรัพย์ค่ะเลขทะเบียนรถ1883เป็นอย่างไรบ้างนะฮะตี3ไม่ต้องเอามานะครับเอาปีไหนก็วันเดือนปีเกิดตอนนี้ไม่ต้องส่งมานอกจากช่วงเราทำพิธีกรรมจะได้แล้วขอเลขบัตรนะถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็เอานี่เลยนะครับสข1831883เป็นช่วงนะฮะเป็นช่วงคุณกําลังกังขาการเลื่อนงานถ้าทํางานอยู่ระวังเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะหรือมีโอกาสที่จะต้องระวังกับครอบครัวนะครอบครัวคนละฟาร์มที่กันแต่ว่าสามารถดึงเข้ามาจูนเข้ามาเจรจากันจบได้ฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังเครียดๆนะครับก็นอนหลับให้เต็มตื่นนะครับรวมถึงนั่งสมาธิกรรมฐานเจริญสมาธิกสิณไปเตโชธาตุบ้างก็ดีครับคุณทรงทรัพย์ครับรายเซ็นครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นล็อกเก็ตบรมครูพิราบด้วยนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะกันได้ค่ะกันได้ค่ะรู้สึกจะไปสุพรรณบุรีบ่อยเหลือเกินนะคะคุณวรสาจะสุพรรณไม่เหนือขนาดนี้แต่น้องมุ้ยเหนือไปเยอะแล้วค่ะคุณวรสาเนี่ยเป็นรถ6353นะเป็นอย่างไรบ้างขอคําแนะนําแล้วก็ลายเซ็นด้วยค่ะวรสานะครับนะฮะลายเซ็นเนี่ยมอบให้เลยนะครับคุณวรสาเนี่ยผมดูเหมือนคุณมีซิกเซนลังสหอแล้วก็คําพูดค่อนข้างจะตรงเป๊ะแม่นเวอร์เลยครับเอาจริงๆเขาเป็นคนที่แช่งเอาไปแช่งเขาเป็นคนที่อวยพรหรือพูดถึงใครสักคนหนึ่งปากเราก็ว่าปากพระร่วงนะจะเป็นไปตามคิดจะเป็นไปตามเจตนาฉะนั้นต้องระวังคำพูดตัวเองระยะนี้ไม่ควรเจรจาต่อรองใครมีปัญหามีแต่เจ็บกับเจ็บครับแต่ว่าอะไรที่สวดมนต์เจริญสมาธิผมแนะนําเลยเบอร์ขึ้นทางทีวีคืออะไรน้องมุ้ยนี่เลยค่ะกับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนั่นเองเนาะใครที่จะเข้าร่วมพิธีร่วมกัน2หมายเลขนี้นะคะในการลงทะเบียนกันนะคะตอนนี้ก็ร้อยกว่าคันแล้วนะครับรับแค่300แล้วก็มีของขวัญพิเศษนะฮะรอบปีนี้จัดหนักแล้วก็เรามีโอกาสได้เอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือน้องๆนะ40-50ชีวิตแล้วเป็นร้อยชีวิตเลยถ้าท่านได้มีโอกาสได้ร่วมไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับแต่ว่าแค่ของฝันนะฮะของที่ครูอาถาให้รู้ใจแล้วก็พิธีกรรมเนี่ยผมว่ายิ่งยวดแล้วนะครับนะฮะต้องบอกคุ้มค่ามากสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางปีนี้รอบปีนี้นั่นเองนะคะเอาล่ะมาในส่วนของผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะธัญรัตน์ค่ะคุณธัญรัตน์ธัญรัตน์สวัสดีครับได้ส่งทั้งลายเซ็นแล้วก็รวมถึงรถมาด้วยคุณม่วนสวัสดีค่ะโอ้คุณครูสวัสดีคุณครูไม่รู้หรือฉันลูกใครกับเคยฟังไหมเด็กๆเกิดทันไหมครับคุณธัญรัตน์เพลงนี้นะฮะสวัสดีคุณครูกับมาดูกันลายเซ็นดีคุณธัญรัตน์ได้รับไปแล้วนะฮะเก่งมากนะครับเดี๋ยวก่อนฝึกหัดนานหรือยังครับลายเซ็นพวกนี้นะครับเอาพอเซ็นเป็นค่ะไม่นานค่ะคือเอาใกล้เคียงเราก็เริ่มใช้เลยนะธัญรัตน์ถ้าเราใช้ลายเซ็นเดิมนะชื่อคุณเนี่ยรอหล่อในเรื่องของการนะเป็นผู้ให้แล้วน่าจะเป็นเสบียงของคนอื่นได้ดีทีเดียวดีนะเสบียงเนี่ยให้แต่ที่สุดท่านแล้วก็ต้องพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเอง5911เป็นอย่างไรบ้างกลับมาดูรถแรกคันนี้รถคันนี้จะเป็นสีขาวมีปัญหาแต่สีอื่นไม่เป็นไรสีบอลเลยฮะบอลทองปะสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะฮะน้ำตาลเข้มๆนะฮะน้ำตาลแบบก็ไม่กาแฟมากนะฮะเข้มเนาะนะเข้มเนี่ยนะครับทะเบียนนี้5911แรงปะทะเฉียวชนด้านไหนผมบอกว่าด้านท้ายต้องระวังเลยครับเนื้อหอมมากๆเลยโดยเฉพาะด้านที่เป็นด้านหลังนะคนขับนะด้านหลังตรงมาเลยก็คือเบาะหลังนั่นแหละนะครับแล้วก็ดูไฟตรงนี้นะครับเจอหรือยังนะครับนะครับยังเนี่ยต้องระวังร่วงของไอ้ช่วงใกล้ๆล้อรถเลยนะครับเวลาจะจอดเวลาจะอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องระวังนะครับ
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นช่วงไหนอีก2สัปดาห์หน้ามีแน่นะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับกลับมาเรื่องของงานทำงานด้านไหนอยู่ครับไม่ได้ทำค่ะโอเครวยแล้วก็รวยแล้วไม่ใช่อ่ะคือเขาเองนะเขาพอกินพอใช้แต่รวยบุญรถคันนี้เหมาะสมไปทำบุญสร้างเติมเต็มเรื่องของการให้และที่สำคัญนะครับถ้ารถคันนี้เรามีโอกาสไปเริ่มต้นธุรกิจต้องอยู่เบื้องหลังคืองานไม่ต้องมีงานประจำนะครับอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาหรือดูแลเขาห่างนะครับโครงการอาจจะมีคุณทำได้ครับนะแต่อย่าผิดมือนะครับผิดมือปุ๊บเนี่ยฮะปัญหาเกิดขึ้นทันทีเพราะรถคันนี้ไว้ใจคนอื่นไม่ได้ครับนะเวลาประกันต้องประกันหลายๆคนควบคุมอย่าประกันเฉพาะตนเหนื่อยไม่ได้นะครับคำถามเชิญจากรถคันนี้ครับคุณธัญรัตน์ที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุนี่ค่ะครูคะเกิดช่วงไหนครับประมาณอีก2สัปดาห์วันนี้เท่าไหร่น้องมวยวันนี้เหรอจำไม่ได้ดีใจมากวันนี้20แล้วค่ะ20นะครับ20นับไปอีก20ไม่20ก็คือประมาณกลางเดือนง่ายๆไม่เกินวันที่10ถึง15มิถุนายนมีโอกาสสัปดาห์ตรงนั้นแหละระวังเข้มข้นจริงๆมันเกือบจะมีไปครั้งนึงแหละแก้ไขยังไงก็หมั่นระวังนิดนึงตรวจเช็คนะฮะเวลาจอดเนี่ยจะใต้ต้นไม้ใหญ่นะฮะมันไม่ได้เกิดด้วยการเฉี่ยวชนนะมันเกิดขึ้นจากต้นไม้หกสายหรือว่าเกิดขึ้นจากว่ากิ่งไม้นะครับไม่คูดนะข้างที่ผมบอกเลยเป็นตามนั้นมันเกือบจะทีแล้วนะฮะจริงๆคุณก็ดูแลขนาดว่ายางมาตอยกระเด็นด้วยเขาก็เช็ดแล้วเขาระวังมากคันนี้เนื้อหอมยิ่งระวังยิ่งเป็นและทำไงตามนั้นเลยครับต้องระวังนะครับวิธีเดียวแล้วนะวันนี้เป็นผู้โชคดีนะฮะเป็นผู้โชคดีที่ครูจะให้ครูพระพิราบนะครับให้เราไปพกติดตัวไว้นะฮะเดี๋ยวก็จะใกล้วันเฉลิมฉลองวันสมโภชท่านนะครับนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับนะอย่าลืมติดตามรถจักรยานบูชาอะไรนะฮะหมายถึงอะไรนะครับบูชารถบูชารถเนี่ยให้บูชาดอกกล้วยไม้นะครับนะฮะเป็นดอกกล้วยไม้เดี๋ยวนี้ดอกกล้วยไม้ที่เป็นพวงนะก็มีแล้วก็ดอกกล้วยไม้ดอกรักนะครับเป็นมาลัยกรนะฮะเป็นมาลัยพวงนะครับนั่นแหละฮะตามนั้นเลยกล้วยไม้สีอะไรคะกล้วยไม้เนี่ยสีม่วงก็ได้นะครับหรือออกจะเป็นสีชมพูดีครับสีชมพูถูกจะโลกนะเวลาทำอะไรต่างๆนะฮะแม้แต่การปลูกทุกชนชมนะฮะก็สามารถปลูกหน้าบ้านได้ดีนะครับนะครับเข็มไม่ได้หน้าบ้านไม่ได้นะบ้านคุณไม่เหมาะสมกับปลูกเข็มนะครับอ๋อไม่เข็มเออนะครับโอเควันนั้นนั่งขอถามนิดนึงครับวันนั้นนั่งกระสินไฟแล้วเหงื่อออกมากเลยค่ะโอ้กระสินไฟแสดงว่าเราเจอกันที่กระสินไฟล่าสุดนี้ใช่ไหมครับค่ะดีไหมครับเป็นไงบ้างนะฮะวันนี้เข้มข้นไหมวันนั้นคนเยอะมากครับค่ะเยอะมากตอนนั่งนี่เหงื่อจะออกครับแล้วก็ตรงหัวไหล่นี่นะฮะถึงข้างหลังนี่รู้สึกว่าจะหนักหนักหน่วงหน่วงเหมือนชาชาค่ะอ๋อเอาอย่างนี้ฟังนะครับว่าตอนที่นั่งผมให้เดินท่าได้สังเกตไหมไม่เหมือนครั้งก่อนใช่ไหมครับจะไม่เหมือนครั้งก่อนคุณเคยนั่งกี่ครั้งแล้วล่ะครับคืออาจารย์ให้แผ่นซีดีมานั่งตลอดนั่งทุกวันอ๋อโอเคในแผ่นซีดีเป็นกรรมฐานเบื้องต้นแต่วันที่เรานั่งกันเนี่ยเรามีกสิณน้ำเข้ามาใช่ไหมครับที่บอกว่านะอาโปกสิณังใช่ไหมครับเตโชกสิณังก็ค่อยมีการปรับฐานปรับธาตุอยู่ใช่ไหมครับสังเกตไหมเวลาเรานั่งเนี่ยบางคนก็มีอาการน้ำตาไหลด้วยนะฮะคือมีปิติเกิดขึ้นบางคนก็เหมือนก็มีอะไรข้างในเนี่ยนะฮะผมไม่ได้บอกกระโดนของนะแต่เป็นการปรับธาตุเดินธาตุมนุษย์เราจะประกอบด้วยดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับพอใช้กสิณไฟเตโยธาตุคุณก็จะมีอาการเรื่องของลำไส้ใหญ่มีอาการเรื่องสังเกตไหมจะเป็นอาการเรื่องของภูมิแพ้แต่นั้นแล้วเวลาเดินธาตุปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปรับให้เรานะสมาธิกรรมฐานช่วยได้ครับบอกช่วยไม่ได้ช่วยได้นะฮะเป็นการบำบัดที่ดีแต่ไม่ใช่เป็นการรักษาเพราะว่าสภาวะกรรมสภาวะเวรมีพอปรับธาตุให้นิ่งแล้วจิตดีสมาธิดีกายก็สบายสังเกตมากลับไปสบายขึ้นหลับลึกได้มากขึ้นถูกต้องไหมอาการนี้จะดีขึ้นแต่นั้นเวลามีอาการอย่างนี้แล้วนะเราต้องนะนั่งกสิณไฟต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็เดินปฏิบัติก็ได้เหมือนเดินจงกรมแหละแต่เอาจิตนะเอาจิตเอาดวงตาแล้วเพ่งพิจารณากสิณไฟให้เป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วจะมีผลดีกับคุณทันทีครับท่านก่อนนั่งครั้งแรกก็เห็นดวงไฟเลยครับโอ้แสดงว่ามีบุญเก่ามาก่อนนะครับดีแล้วทำต่อนะครับทำต่อนะนะครับแล้วล่ะนะฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต่ละครั้งไม่เหมือนกันหรอกแล้วโอ้โหวันนั้นพูดร่วม 3-4 ชั่วโมงต่อเนื่องกันจนไม่ยอมนอนไม่ยอมหลับกันเพราะว่าทุกคนบอกว่านี่บางคนนั่งสมาธิก็หลับไปก็ดีนะแต่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้องๆหนูๆนั่งได้นิ่งมากอยากชมภาพอ่ะมีค่ะชมภาพเดี๋ยวต้องรอนิดถึงวันต่อวันนี้แหละครับชมกันอย่างแน่นอนนะเอาล่ะคุณธนวัฒน์ครับเลขทะเบียนรถ7198ขอทราบเกี่ยวกับโชคลาภค่ะยังไม่ค่อยมีธนวัฒน์ทำอกทำใจนิดนึงระยะอันใกล้พอมีบ้างแต่ไม่ใช่ตอนนี้ช่วงเดือนนะฮะไปปลายเดือนกรกฎาอันนั้นลุ้นได้แต่ช่วงนี้นะครับจะเจรจาจะคิดสิ่งใดก็ตามนะฮะแพ็คทีมแพ็คคู่ไปก่อนอย่าทำคนเดียวนะฮะประมาทในธุรกิจช่วงนี้ไม่เหมาะสมเลยครับธนวัฒน์
หมายเลขคุณ206เป็นช่วงเรื่องของการปฏิบัติเป็นช่วงเรื่องของการเดินสมาธิเป็นช่วงของคุณสภาวะนี่เก่าของเดิมมีอยู่ต้องระวังอย่างยิ่งครับท่านนะฮะคุณธนวัฒน์นะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิรามด้วยนะรีบส่งเข้ามาค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนาทะเบียนรถ5878เมื่อไหร่จะได้งานแล้วก็รถคันนี้เพิ่งชนกำแพงบ้านค่ะเคมเลยครับเคมประกันภัยครับต้องง่ายไปเปล่าฟังนะฮะจริงๆแล้วน่ะมันว่าจะหลายครั้งแล้วไม่ว่าประตูรั้วนะไม่ว่ากระถางข้างๆนะฮะนะฉะนั้นแล้วเป็นปกติรถคันนี้จะมีบ่อยๆฉะนั้นต้องระวังอย่างเดียวรวมถึงเขาเองเขาคงไม่เกิดเหตุแรงๆแล้วนั้นคุณวาสนา052เป็นเลขที่ค่อนข้างเคร่งเครียดกับงานเก่าของเดิมที่มีอยู่หรืออะไรจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายอะไรบ้างล่ะฮะคือพูดง่ายว่าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะครับเรื่องความรักจะมีการน้องแหน่งนายเหนือเหมือนนายออกไปนะครับมันเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ที่สำคัญคนที่มี052นะครับถ้า5อยู่กลางตัวเลขตรงนี้นะครับจะมีลักษณะว่าเนี่ยเลขเป็นเลขรับผลลบเลข7จะมีลักษณะว่าความเครียดกับเรื่องสายตามาบ่อยๆฉะนั้นคุณวาสนาต้องระวังเรื่องสายตาฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนนะเลนส์คอนแทคเลนส์หรือว่าวัดสายตาสุดตาเนี่ยอาจจะมีสั้นหรือยาวนิดนึงน่ะมาแน่ๆครับคุณวาสนาใช่แล้ว SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณธีระสปทะเบียนรถน่ะ9658แม่นานเป็นอย่างไรขอลายเซ็นด้วยแสดงคุณธีระเพิ่งชมรายการหรือว่านะฮะเคยชมรายการแต่ไม่เคยขอลายเซ็นเดี๋ยวลายเซ็นมอบให้คุณธีระฮะคุณธีระ9658เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณได้อยู่จะเป็นก่อเป็นกรรมนะฉะนั้นแสดงสภาวะเป็นหนี้นะถ้าจะแปลสภาพทรัพย์ให้แปลช่วงปลายปีสิงหากันยานะต่อเติมบ้านเปลี่ยนรถลาใหม่ช่วงนั้นเลยนะครับขอลายเซ็นด้วยได้ครับจัดให้เลยนะคุณธีระกับลายเซ็นเตโชธาตุนะจะเตโชไทยเรียกครูพ่อเบิ้มแล้วค่ะนะฮะนี่เอาละเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะมาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็วันนี้ตำราความเชื่อโบราณนะคะเป็นเรื่องราวความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อเสือเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันพักกันสักครู่ค่ะ